รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำทุกๆวันศุกร์เวลาดี 9:10 น.ทางททบ5กฎหมายเลข1แห่งนี้นะครับก็จะพบกับโก้แล้วก็อาจารย์กัลยาภูมิรินทร์รวมไปถึงอาจารย์หนูอาจารย์หน่อยที่ทุกคนชื่นชอบชื่นชมกันแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมตัวจริงกันแล้วไปพบกับอาจารย์แม่ก่อนเลยครับสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะวันนี้อาจารย์แม่มีอะไรจะมาบอกกล่าวหรือว่ามาเล่าประสบการณ์ดีๆกันครับเห็นประสบการณ์เยอะมากเลยอ่ะประสบการณ์เรื่องอะไรครับอาจารย์แม่ประสบการณ์เนี่ยแหมไม่อยากจะเล่าเลยนะครับแชร์สักนิดนึงประสบการณ์ความสุขเป็นวันแห่งความรักว้าวความรักความสุขแล้วก็เส้นผมจะมีความสุขได้อย่างไรช่วงหน้าพบกันครับความรู้คู่แฟชั่นเป็นช่างผมอยู่แล้วค่ะแต่ก็รู้สึกว่ายังขาดทักษะอยู่ก็เลยขึ้นมาเรียนที่ Gallery Course เทคนิคของอาจารย์ก็สามารถสอนแล้วก็ตอบโจทย์ผมได้มาเรียน Gallery Course เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เป็นช่างผมมืออาชีพต่อไปค่ะหลักสูตร Gallery Course เสริมทักษะช่างผมมืออาชีพแบบตัวต่อตัว02-513-9749-52จุดเริ่มต้นความสำเร็จในอาชีพเสริมสวยควบคุมการเรียนการสอนโดยอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์02-513-9749-52สนับสนุนโดย Intrakera อาหารผมต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและในช่วงสาระน่ารู้กูรูทอล์กมาพูดคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ครับอาจารย์แม่ครับเขาพูดถึงเรื่องประเด็นความสุขประสบการณ์อาจารย์แม่มีอะไรมาแชร์กับช่างผมทั่วโลกกันบ้างครับค่ะเราจะคุยกับช่างผมก่อนเลยนะคะครับแน่ๆเลยอ่ะก็คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ตามนะแต่ก่อนนั้นอ่ะคุณผู้ชายไทยอ่ะคนไทยอ่ะจะไม่ค่อยสนใจหรอกในการที่จะเปลี่ยนทรงผมแต่งตัวเนี่ยไม่ค่อยมีแต่มาช่วงนี้นะคะช่วงที่ถอยหลังมาเนี่ยครับ10ปีเนี่ยผู้ชายไทยแต่งตัวขึ้นมากใช้ครีมทาหน้าหรือจะเปลี่ยนทรงผมย้อมผมทำกันเยอะจะเป็นรุ่นใหญ่หรือจะรุ่นเล็กก็ตามนะคะแล้วก็เด็กๆสมัยนี้เนี่ยก็แต่งผมกันเป็นนะแต่ก่อนจะเป็นแต่ฝรั่ง10ปีขึ้นไป10ปี11ปีเนี่ยแต่งตัวแล้วไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย12ปีเนี่ยเด็กฝรั่งเนี่ยจะตามคุณแม่มาแล้วต้องอพอยเมนต์นะอยู่ที่เมืองนอกอเมริกานะคะหรืออังกฤษก็ตามต้องมีจองคิวนัดล่วงหน้ามีทำสีดัดผมครับนี่คนอเมริกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้ไปอยู่อเมริกาหลายครั้งครับเราก็ไปกับเพื่อนๆ เนี่ยเราก็ไปแอบดูเขาอะครับซึ่งว่าความรักเขาเป็นยังไงนะคะร้านอาหารก็ร้านใหญ่มากเลยที่อาจารย์ไปถูกจองไว้เต็มหมดเลยครับทุกคนเนี่ยจะมีอพอยเมนต์ในวันนี้นะสำหรับก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในครอบครัวก็ตามในความรักระหว่างหนุ่มสาวก็ตามจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ถือว่าเป็นความรักที่เ
ขาจะต้องเป็นวันสำคัญแล้วก็หลายๆคนก็จะขอกันแต่งงานวันนี้นะครับเขาถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับช่างผมก็เตรียมได้เลยว่าจะต้องมีคนมาเปลี่ยนแปลงทรงผมนะคะสาวๆทำผมกันใหม่ให้ดูสวยงามคนที่เรารักเนี่ยทั้งองค์ดูแปลกขึ้นนะสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่เสื้อผ้าดังนั้นต้องรีบเตรียมตัวรับมือสำหรับซาลอนแน่นอนเพราะจะมีคนมาใช้บริการเยอะแต่เราจะต้องนำเทคนิคหรือว่าแนะนำทรงผมแบบไหนดีให้กับสาวๆหนุ่มคุณสาวๆเนี่ยก็ต้องทำผมที่ทำให้ได้ดูเด็กหน้าอ่อนอะไรอย่างเงี้ยจะทำสาเพื่อแต่งตัวให้ดูเป็นวัยรุ่นขึ้นให้ดูสดใสค่ะวันนี้ก็เราก็มีนางแบบนะคะที่จะมาทำผมของอาจารย์หนูครับไปชมกันเลยนะคะครับไปชมกันเลยครับปกติแล้วพัดมาในการความรู้คู่แฟชั่นเพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ทรงผมของพัดค่ะด้วยเก้าอี้ตัวนี้แล้ววันนี้พัดก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้อาจารย์หนูช่วยออกแบบแล้วก็เปลี่ยนแปลงพัดอีกครั้งหนึ่งค่ะมาดูกันนะคะว่าพัดจะเปลี่ยนแปลงไปในลุคไหนสวัสดีค่ะน้องพัดสวัสดีค่ะอาจารย์หนูค่ะขอต้อนรับน้องพัดเข้าสู่ช่วง Happy New Year นะคะรายการความรู้คู่แฟชั่นและนี่เป็นหลายๆครั้งแล้วที่น้องได้สมัครเข้ามาเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมานี่เราเคยตัดเป็นประมาณล็อบขนาดนี้เนาะแล้วก็ทําสีเทาแล้วก็มีทั้งเคยดัดเคยอะไรหลายๆอย่างมากมีความรู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่บอกว่าเก้าอี้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนคุณได้ก็บอกได้เลยค่ะว่าพอหลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นทรงผมปกติแล้วตื่นมาไม่เคยเซตเลยแล้วก็หันมาใส่ใจในการเซตผมให้เราดูดีตลอดทั้งวันมากขึ้นค่ะแต่วันนี้เนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องมากขึ้นในแต่ละปีเพราะว่าน้องจะดูเป็นสาวเต็มตัวเลยวันนี้ใช่ไหมคะและน้องก็ตื่นเต้นมากๆด้วยที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงกันแต่เรายังไม่บอกหรอกว่าเป็นทรงอะไรน้องก็ตื่นเต้นมากๆทีเดียวทั้งๆที่นั่งเก้าอี้ตรงนี้หลายครั้งแล้วนะคะก่อนอื่นจะเห็นชัดเจนเลยอ่ะผมน้องพัชเนี่ยจะเป็นผมที่ตรงมากรีบแบนมาก1ข้อที่เราจะแก้ไขกันคือผมฟีบแบนสิ่งสำคัญว่าจะกลับไปที่บ้านจะต้องให้ใช้แชมพูเพิ่มเนื้อผมค่ะสามารถที่จะทำให้โคนผมเราพองแล้วก็ยกได้คือเราจะแก้กันที่ต้นเหตุเราจะแบบตัดกันแบบเก๋ๆทันสมัยวันนี้ดูแบบดูทันสมัยมากนะคะสีก็ยังไม่บอกว่าจะอุบไว้อีกว่าสีอะไรพร้อมไหมเนี่ยพร้อมค่ะหายตื่นเต้นหรือยังให้หายใจเข้าลึกๆค่ะนะคะหายตื่นเต้นหรือยังโอเคดีขึ้นแล้วลุกไปสระผมกันค่ะออกเลยผมสดมากเลยนะคะที่ผ่านมาหนูฟอกสีผมมาใช่ไหมคะแล้วก็ขาดการบำรุงสิ่งสำคัญเลยค่ะผมจะสวยทรงผมจะสวยต้องอยู่ในสุขภาพผมที่ดีแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยตื่นเช้ามาทำผมง่ายขึ้นเอาละค่ะวันนี้เราก็จะออกแบบเปลี่ยนแปลงทรงผมให้เปลี่ยนทรงให้ดูแลง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วดูก่อนว่าเป็นยังไงคะช็อกค่ะเฮ้ยมาช็อกเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นดีค่ะตอนแรกก็มาคิดอยู่ว่าอาจารย์จะตัดสั้นขนาดไหนขอเป่าดูทรงนิดนึงก่อนนะคะหลังจากที่เราตัดผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องพัดคะก็จะเป่าดูทรงคือจะเช็คทรงนะคะที่เราตัดไว้ว่าเป็นยังไงเหมาะเข้ากับ
สภาพเส้นผมของน้องพัดไหมบอกได้เลยค่ะว่าถูกใจมากเหมาะกับการเรียกว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพัดดีกว่าที่ว่าเป็นสาวมั่นสาวทำงานเป็นแบบ business girl นะคะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะอ่ะค่ะเอาละค่ะหลังจากนี้แล้วเราเริ่มทำสีผมกันสำหรับด้านนี้น้องพัดกำลังผสมสีกันอยู่ค่ะแต่สิ่งที่จะทำให้เราดูรู้สึกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือสีที่เราเลือกใช้นะคะเราก็จะเลือกสี2สีซึ่งจะอุบไปก่อนว่าเป็นสีอะไรให้น้องพัดนั่งตื่นเต้นก่อนนะคะเอาละค่ะส่วนทางด้านนี้ก็กำลังผสมอยู่นะคะก็คือจะใช้เป็นราเต้ออกซิแดนต์มีส่วนผสมของนมที่จะเป็นสูตรของความอ่อนโยนกับเส้นผมนะคะความสวยที่ไม่หยุดอยู่แค่ความฝันเสริมแบบตามจินตนาการ Mono Fiber Extension Dome Thailand เพราะที่นี่สั้นต่อให้ยาวปากต่อให้หนาเพิ่มสีสันแห่งเส้นผมใหม่ด้วย Mono Fiber Extension Dome Thailand เพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมหน่อยต่อผมมาเป็นเวลานานแล้วค่ะเพราะหน่อยต่อด้วยโมโนไฟเบอร์ค่ะโมโนไฟเบอร์เนี่ยนะคะเลือกได้ทั้งทรงผมลอนผมสีผมแม้แต่ขนาดเส้นผมก็เลือกได้ค่ะหน่อยจึงเลือกใหม่ทรงนี้ค่ะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมสนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วย The Morganic Argan Oil Happy New Year ช่วงแรกครับนางแบบสาวของเราน้องพัดโอ้โหน่ารักใช่ไหมครับคือผมแบบยาวธรรมดาไม่เป็นทรงนะครับอาจารย์ก็เลยปรับเปลี่ยนให้ตัดขึ้นมาหน่อยนึงแต่เขาไม่ได้ดูสั้นนะครับเป็นบ๊อบเทที่ยังแลดูยาวแต่เปรี้ยวขึ้นคือตัดข้างหลังเนี่ยนะคะแค่ต้นคอลงมาปิดต้นคอปกเสื้อเนี่ยแต่ทำข้างหน้าเทงอย่างที่อาจารย์แม่พูดว่าทำยังไงก็ได้ให้ออกมาแล้วดูเด็กและยิ่งเขาเป็นคนผิวพรรณขาวเวลาขับใส่สีแดงมีประกายออกมาแบบแดงๆก็เลยดูขาวเข้าไปอีกสีอย่างนี้สีแบบเนี้ยสีพองเนาะนะครับแต่เห็นบอกว่านอกจากทำสีแล้วเนี่ยยังมีเทคนิคพิเศษในเรื่องของการทำทรีทเมนต์ค่ะนะครับคือในกรณีที่คนที่ผมเส้นเล็กเนี่ยจะมีปัญหาในการผมแฟบได้ผมไปแป๊บเดียวก็จะเหี่ยวแฟบไม่สวยรเราก็ต้องทรีทเมนต์ที่ให้พลังนะคะให้เอเนอร์จีกับเส้นผมแล้วก็ให้โปรตีนเพื่อบำรุงเส้นผมให้พองตัวและเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วิโคที่จะทรีทเมนต์ให้กับลูกค้าแล้วผมจะพองเป็นเงางามนะคะแล้วไม่ใช่แข็งนะที่พองนิ่มถ้าเกิดใครที่มีปัญหาด้านนี้อยู่หรือว่าสงสัยนะครับอยากหาทางออกแล้วก็ลองชมช่วงหน้าต่อไปนี้ว่าอาจารย์หนูนะครับจะจัดการยังไงกับคนที่มีความเชื่อว่าไม่อยากทรีทเมนต์กลัวผมรีบไปชมกันเลยครับหลังจากที่เราทำสีผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาเส้นผมก็คือการทรีทเมนต์ผมนั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มจากการเลือกใช้แชมพูก่อนเลยค่ะสำหรับแชมพูตัวนี้นะคะก็เป็นแชมพูเนี่ยเพื่อปรับสมดุลธรรมชาติของเส้นผมนะคะให้ผมของเรานั้นค่ะแข็งแรงค่ะสิ่งสำคัญเลยนั้นก็มีน้ำมันดอกทานตะวันนะคะแล้วก็มีวิตามิน PP จะทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงตั้งแต่รากผมจรดปลายผมค่ะและอีกสิ่งนึงก็คือการเติมคอลลาเจนให้กับเส้นผมจะทำให้ผมเส้นเล็กนั้นนะคะมีวอลลุ่มหรือผมที่ฟีบแบนนั้นมีวอลลุ่มค่ะแล้วก็ทำให้เส้นผมนั้นนุ่มสลวยตั้งแต่การสระด้วยครั้งแรกเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพ่นสเปรย์ไปที่เส้นผมนะคะซึ่งมีส่วนผสมของเคราตินนะคะก็จะบำรุงตั้งแต่โคนผมจรดปลายผมเลยค่ะจะทำให้ผมนั้นฟื้นฟูจากผมเสียแล้วก็ปรับโครงสร้างของเส้นผมให้มีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้งนึงค่ะ
หลังจากนั้นนะคะเราจะบีบครีมรีโคนะคะไปที่ถ้วยค่ะแล้วก็ผสมบูสเตอร์ลงไปจะทำให้เนื้อครีมนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่จะฟื้นฟูผมนะคะแล้วก็ลดความอ่อนแอของเส้นผมได้นะคะหลังจากที่ใส่ไปที่เส้นผมแล้วนะคะยังจะใช้ความร้อนนั้นจากฝ่ามือนะคะบีบนวดครีมค่ะไปที่เส้นผมค่ะเพื่อให้ความร้อนจากฝ่ามือของช่างเนี่ยนะคะทำให้ครีมก็เพิ่มประสิทธิภาพไปอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพ่นนาโนมิสไปที่เส้นผมอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่ค่ะเป็นการทรีทเมนต์ที่สมบูรณ์แบบค่ะเราก็ทรีทเมนต์กันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องให้เจ้าของผมสัมผัสเองนะคะได้เลยค่ะว่ารู้สึกยังไง เป็นยังไงคะผมไม่พันกันแล้วค่ะผมไม่พันกันเลยในส่วนของเนื้อผมเองรู้สึกว่ามีความนุ่มลื่นมากขึ้นดูสุขภาพดีแล้วก็ผมจับแล้วดูแน่นมากมันแน่นๆใช่ไหมคะเหมือนแบบมันให้ความแข็งแรงกับเส้นผมใช่ค่ะหลังจากนั้นแล้วหลังคือเราทรีทเมนต์แล้วเนี่ยแต่ทุกครั้งหลังสระใส่เป็นอาหารผมนะคะได้เดี๋ยวพี่ใส่ให้เลยเดี๋ยวน้องพัดหวีเองนะได้ค่ะแค่นี้นะคะนิดเดียวเองค่ะใส่ให้ทั่วเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเซตผมกันจะขอใส่เป็น curl control หน่อยนะคะเพื่อให้ผมพองตัวแบบนุ่มๆค่ะอยากให้น้องพัดน่ะเอามือขึ้นมาขยำกำกำอย่างนี้นิดนึงแล้วก็จะรู้สึกถึงสภาพสุขภาพของผมเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากตอนแรกที่มามากเลยค่ะด้วยตอนนี้แล้วเนื้อผมที่มันดูอิ่มพร้อมกับความนุ่มของเส้นผมที่มาตอนทรีทเมนต์นะคะมันทำให้ดูแบบเป็นผมสุขภาพดีมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็จะใส่บำรุงอีกค่ะเป็นคริสตัลนะคะลินซีดออยล์หยดเดียวเท่านั้นเองใส่ทุกวันนะคะใส่มาที่เส้นผมขยำเลยสีผมสวยมากเลยใช่ค่ะดูละมุนนะคะหวานสำหรับด้านหลังนะคะก็จะเป็นเชฟแบบนี้เลยค่ะทุยค่ะข้างหลังดูทุยมากนะคะแล้วก็ดูแบบผมหนาขึ้นเยอะมากเลยไม่รู้ว่าผมมาจากไหนค่ะเดี๋ยวผมมาตึมเลยนะคะค่ะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ค่ะวันนี้ก็ได้กลับมานั่งเก้าอี้ตัวเดิมอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงลุคของตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่แบบลุคใหม่ๆเก๋ๆแบบนี้ค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะไม่คิดว่าอาจารย์จะออกแบบมาได้ตรงใจแบบนี้นะคะรวมถึงสีผมที่ดูมีประกายแบบพิงก์ก็เลยโดนใจมากเลยค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์หนูมากๆนะคะที่คอยออกแบบทรงผมแล้วก็ทำสีผมได้ถูกใจพัดมาตลอดเลยค่ะช่วง Happy New You ครับน้องพัดนะครับโอ้โหผมที่ดูคล้ายๆกับว่าดัดแต่ไม่ได้ดัดเพราะนี่เป็นเพียงแค่การเซตนะครับส่วนเรื่องสีเอ่ยทรงเอ่ยรวมไปถึงการทำทรีทเมนต์ที่คือการปรับสมดุลของหนังศีรษะด้วยใช่เป็นตัวที่บำรุงเส้นผมจรดหนังศีรษะครับคือบำรุงให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงแล้วเนื้อผมปิดเกล็ดผมขณะที่เราสระเสร็จโอ้
นี่แหละเขาถือว่าเรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะนวัตกรรมใหม่ครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาปรึกษานะครับในเรื่องของการเป็นแบบผมฟรีก็ดีอบรมนะครับฟรีในหลักสูตรต่างๆติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับค่ะติดต่อมาที่โรงเรียนของเรานะคะพหลโยธิน 30/1 02-513-9749-52 ค่ะครับและที่บริษัทล่ะครับบริษัทโทรศัพท์02-939-6117-8และ02-939-6465ค่ะสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 30/1 ยื้องเยื้องกับเมเจอร์รัชโยธินประกอบไปด้วย3อาคารด้วยกันครับอาคารด้านในจะเป็นโรงเรียนดูแลโดยอาจารย์หน่อยทีมอาจารย์แล้วก็ทีมช่างมืออาชีพและฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นบริษัทเอลลี่เคนำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมมีอาจารย์แม่แล้วก็ทีมเทคนิชเชียนที่ให้คำแนะนำช่างผมทั่วประเทศนะครับส่วนตึกหน้าสุดครับของอาจารย์หนูแล้วก็ทีมช่างมืออาชีพเช่นเดียวกันเบอร์ตึกหน้าอาจารย์หนูนะครับ02-513-7711 02-513-7719 และ02-513-1719ครับทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับคุณผู้ชมก็สามารถง่ายๆเลยใช้มือถือท่าน Snap นะครับถ่ายรูปเอาไว้หรือว่าจะโทรไปเบอร์ไหนก็ได้ปรึกษาได้ทุกเรื่องราวรวมไปถึงใครนะครับที่อยากดูรายการย้อนหลังครับไปที่ YouTube ของเราเสิร์ชพิมพ์ภาษาไทยว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้านะครับรวมไปถึง Facebook นะครับก็เสิร์ชเหมือนเดิมพิมพ์ภาษาไทยว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้ากดคลิกไลค์นะครับก็จะเห็นอาจารย์หนูอาจารย์หน่อยเนี่ยตอบแล้วก็อัปเดตตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวต้องบอกว่าทั่วประเทศนะครับหรือว่าบางทีทั่วโลกเลยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาของทางเกรดเกล้าเองสังเกตง่ายๆนะครับสติกเกอร์สีทองนะครับจะเป็นโลโก้ของเกรดเกล้าติดหน้าร้านแสดงว่าร้านนั้นมีช่างของทางเราแต่อย่าลืมนะครับติดตามเราได้เป็นประจำทุกๆวันศุกร์ทางททบ5กฎหมายเลข1เวลา 9:10 น.วันนี้ผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาและอาจารย์กัลยาภูมิรินต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับแฟชั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งเทรนด์ผมสีผมในสไตล์แบบโปรเฟชชั่นอลเกตกล้าวอินเตอร์เนชั่นแนลซาลอนโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้าวความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรอดทนและอดกลั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าศูนย์รวมนักออกแบบทรงผม